อย่าหาว่าโหดปูตินสั่งชำระแค้นยูเครนถล่มสะพานไครเมียก่อการร้ายดับพลเรือนซัดสหรัฐและอังกฤษอยู่เบื้องหลังจากกรณีเกิดการถล่มของสะพานไครเมียอีกครั้งโดยเคียฟเจ้าตัวออกหน้ารับเองแม้สื่อฝ่ายยูเครนจะเบี่ยงเบนประเด็นว่ารัสเซียทำตัวเองเพื่อเป็นข้ออ้างไม่ต่อสัญญารับประกันความปลอดภัยการขนส่งข้าวและธัญพืชในทะเลดำดันเคมลินก็มีการลั่นชัดเจนว่าสหรัฐและสหราชอาณาจักรอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายครั้งนี้ส่งผลให้พลเรือนคู่สามีภรรยาเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุบุตรสาวได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าปูตินเรียกการประชุมฝ่ายความมั่นคงทางพื้นที่สั่งการซ่อมสะพานด่วนให้กลับมาใช้ได้โดยเร็วแน่นอนว่ามีคำสั่งตอบโต้กลับจากปูตินซึ่งทำให้เคียฟสะท้านหนักเมื่อได้ยินเสียงไซเรนกลางดึกวันที่18กรกฎาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์และสปุตนิกรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมามีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายอีกครั้งบนสะพานพลเรือนเสียชีวิตเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บและถูกทิ้งไว้โดยไม่มีพ่อแม่ครอบครัวกำลังเดินทางไปล้ำไครเมียจากภูมิภาคเบลโกรอดปูตินย้ำว่าการระเบิดสะพานครั้งนี้เป็นการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ไร้จุดหมายและโหดร้ายอีกครั้งในระบบการปกครองของเคียฟเขากล่าวว่าสิ่งสำคัญต่อตอม่อของสะพานไม่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีอาชญากรรมนี้ไม่มีเหตุผลจากมุมมองทางทหารไม่มีนัยยะสำคัญเนื่องจากสะพานไครเมียไม่ได้ถูกใช้เป็นพาหนะทางทหารมาเป็นเวลานานแล้วประธานาธิบดีได้มีการสั่งให้คณะกรรมการสอบสวนของรัสเซียและหน่วยงานความมั่นคงของรัฐบาลกลางสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นและให้คำมั่นในการตอบโต้ทางทหารอย่างเต็มที่ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมสะพานไครเมียซึ่งเชื่อมโยงไครเมียกับรัสเซียแผ่นดินใหญ่ถูกโจมตีแต่สามารถต้านทานการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งที่2ในประวัติศาสตร์ได้สะพานแห่งนี้กลายเป็นเป้าหมายหลักของอาชญากรชาวยูเครนเนื่องจากสถานการณ์ที่ย่ำแย่สำหรับเคียฟในแนวหน้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายูเครนทิ้งคำใบ้เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดในการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่สะพานไครเมียคิริลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนระบุว่าโครงสร้างนี้ไม่จำเป็น RBC ยูเครนอ้างแหล่งข่าวใน Security Service of Ukraine รายงานว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายบนสะพานไครเมียเป็นปฏิบัติการพิเศษที่ดำเนินการโดย Security Service of Ukraine และกองทัพเรือยูเครนโดยใช้โดรนผิวน้ำการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่8ตุลาคม2565รัฐบาลยูเครนได้กระทำการโจมตีแบบผู้ก่อการร้ายครั้งแรกบนสะพานไครเมียด้วยการระเบิดรถบรรทุกและทำให้เชื้อเพลิง7ตันของรถบรรทุกเกิดไฟไหม้และช่วงรถ2คันพังบางส่วนคราชีวิตพลเรือน3คนตามรายงานจากคณะกรรมการการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียอดีตประธานาธิบดีรัสเซียเดมิทรีเมดเวเดฟกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายไม่สามารถป้องกันได้ด้วยการเจรจาและมีเพียงมาตรการที่เข้มงวดและเด็ดขาดเท่านั้นที่สามารถรับประกันความสำเร็จได้ไม่จำเป็นต้องมีความเมตตาต่อผู้ก่อการร้ายพวกเขาเข้าใจแต่ภาษาแห่งกำลังวิธีการส่วนตัวและไร้มนุษยธรรมเท่านั้นเขาย้ำว่าสิ่งสำคัญคือต้องทำลายผู้นำระดับสูงของกลุ่มก่อการร้ายไม่ว่าแมลงเหล่านี้จะซ่อนตัวอยู่ในจุดใดก็ตามเดมิทรีเปรสคอฟโฆษกของเคมลินกล่าวว่ารัสเซียรู้ใครสั่งโจมตีสะพานไครเมียที่ผ่านมาเคียฟพยายามที่จะโจมตีสะพานด้วยขีปนาวุธแต่ไม่สามารถเจาะเกราะป้องกันทางอากาศได้ครั้งนี้จึงใช้โดรนผิวน้ำทางมอสโกจะเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบนคาบสมุทรเข้มข้นขึ้นมารีสคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียระบุว่ายูเครนเป็นระบอบการปกครองของผู้ก่อการร้ายและเสริมว่าการตัดสินใจทั้งหมดของเคียฟถูกควบคุมโดยหน่วยบริการพิเศษและผู้กำหนดนโยบายของสหรัฐและอังกฤษดับซ่าเอาคืน RF จัดอิสกันเดอร์ถล่มโอเดสซาทุกฐานบินรบคลังเก็บโดรนพังยับเตือนทะเลดำอันตรายเคียฟใช้ทางทหารเพื่อตอบโต้รัฐบาลเคียฟก่อเหตุบนสะพานไครเมียรัสเซียโจมตีเมืองโอเดสซาซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่สุดของยูเครนเป็นท่าเรือที่เก็บโดรนและบินรบ
พร้อมทั้งระบบต่อต้านอากาศยานจากตะวันตกขณะเดียวกันก็เตือนเรื่องความปลอดภัยในทะเลดำหลังจากที่ข้อตกลงส่งออกธัญพืชสิ้นสุดเนื่องจากเคียฟใช้ทะเลดำเคลื่อนไหวทางทหารแอบหลังการส่งออกธัญพืชและที่ผ่านมาตะวันตกก็เปิดทางแต่เรือของยูเครนที่ขายให้กับประเทศร่ำรวยแต่กักเรือของรัสเซียที่ส่งให้แอฟริกาและประเทศยากจนโดยอ้างมาตรการคว่ำบาตรแล้วรัสเซียจะต่อเวลาข้อตกลงที่เอาแต่ได้ฝ่ายเดียวไปทำไมสำหรับกรณีการโจมตีสะพานไครเมียดมิทรีโปลีอันสกีรองผู้แทนถาวรของรัสเซียประจำสหประชาชาติเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าหน่วยข่าวกรองของสหราชอาณาจักรน่าจะมีบทบาทอย่างมากในการตั้งเวทีสำหรับการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนบนสะพานไครเมียซึ่งคร่าชีวิตพลเรือน2คนด้านคณะกรรมการต่อต้านการก่อการร้ายแห่งชาติของรัสเซียหรือว่า NAK กล่าวว่าเคียฟจัดฉากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายบนจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างคาบสมุทรไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของประเทศโดยใช้โดรนผิวน้ำ2ลำนักการทูตรัสเซียกล่าวเสริมว่าเขาไม่เคยได้ยินการประณามการก่อการร้ายครั้งนี้เลยจากผู้สนับสนุนเคียฟในฝั่งตะวันตกแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีก่อนหน้านี้ว่าขึ้นอยู่กับยูเครนที่จะตัดสินใจว่าจะปกป้องดินแดนของตนอย่างไรแอนโตลีแอนโตนอฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหรัฐตีความคำพูดของบริงเคนว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทำของผู้ก่อการร้ายในเคียฟต่อพลเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกของรัสเซียเขากล่าวว่าข้อเท็จจริงที่ว่าวอชิงตันปกปิดกลุ่มหัวรุนแรงในเคียฟทำให้เราสามารถระบุได้อย่างมั่นใจว่าสหรัฐมีส่วนรู้เห็นในอาชญากรรมของเคียฟการสนับสนุนของสหรัฐกระตุ้นให้ยูเครนกระทำความโหดร้ายครั้งใหม่ซ้ำอีกวันที่19กรกฎาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่ากองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีโรงงานของยูเครนที่ใช้เตรียมการโจมตีของผู้ก่อการร้ายกระทรวงกลาโหมรายงานเมื่อวันอังคารการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การโจมตีสะพานไครเมียเมื่อวันจันทร์ซึ่งคร่าชีวิตพลเรือน2คนและทำให้เด็ก1คนได้รับบาดเจ็บในถ้อยแถลงกระทรวงระบุว่ากองกำลังรัสเซียเปิดการโจมตีตอบโต้แบบกลุ่มในชั่วข้ามคืนโดยใช้อาวุธที่มีความแม่นยำสูงจากทะเลการโจมตีมุ่งเป้าไปที่สถานที่ใช้ในการเตรียมการปฏิบัติการก่อการร้ายกับรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับโดรนไร้คนขับเช่นเดียวกับอู่ต่อเรือในเมืองโอเดสซาทางตอนใต้ของยูเครนที่ผลิตโดรนดังกล่าวนอกจากนี้เขื่อนยังกำหนดเป้าหมายคลังน้ำมันในโอเดสซาและนิโคเลฟซึ่งมีเชื้อเพลิงประมาณ 70,000 ตันสำหรับกองทัพยูเครนเป้าหมายทั้งหมดถูกโจมตีแล้วมีการโจมตีการระเบิดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกทำลายตามคำแถลงเมื่อวันอังคารสเกเรซักหัวหน้าฝ่ายบริหารโอเดสซารายงานการโจมตีด้วยจรวดในเมืองนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับขีปนาวุธคาลิเบอร์6ลูกแต่อ้างว่ายิงถล่มทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามเขาตั้งข้อสังเกตว่าโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือและอาคารอื่นๆอีกหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีวิตาลิคิมหัวหน้าฝ่ายบริหารของเมืองนิโคเลฟกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวกระทบกับโรงงานอุตสาหกรรมทำให้เกิดไฟดับทันทีภาพที่ไม่ได้รับการยืนยันที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นการป้องกันทางอากาศของยูเครนยิงใส่เป้าหมายที่ไม่รู้จักในเขตโอเดสซาโดยเกิดการระเบิดรุนแรงในไม่กี่วินาทีต่อมาสื่อท้องถิ่นเสนอว่าการโจมตีอาจทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศเกรพาดที่เยอรมนีจัดหาให้ทางด้านของกลาโหมรัสเซียรายงานว่ากองทัพรัสเซียสกัด UAV อย่างน้อย28ลำในเช้าวันอังคารที่ผ่านมา UAV ของยูเครน17ลำถูกทำลายโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศUAV อีก11ลำถูกปราบปรามโดยสงครามอิเล็กทรอนิกส์และตกก่อนที่จะถึงเป้าหมายการถล่มฐานเก็บโดรนและบินรบของยูเครนจึงเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องและชอบธรรมที่รัสเซียจะถล่มกลับเป็นการตอบแทนลุยแหลกคอมมานโดอักมาดเชเชนชำระบัญชีกลุ่มวินาศกรรมยูเครนที่คาคอฟดับเคียฟและนาโต340ที่โดเนสการรุกของรัสเซียกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการตอบโต้กลับของยูเครนที่เป็นอย่างกระท่อนกระแท่นแม้จะมีการปรับยุทธวิธีจากการโถมกำลังคนและรถถังยานเกราะดาน่าบุก
เป็นการจัดสรรกำลังคนแบบหน่วยจรยุทธ์กลุ่มเล็กๆก็ยังไม่สามารถฝ่าแนวป้องกันของรัสเซียได้เพราะภาคพื้นดินยังคงมีกับดักทุ่นระเบิดวงกตบนท้องฟ้ายังมีโดรนลาดตระเวนแค่ขยับกองกำลังรัสเซียก็จัดการไปเสร็จทหารบางส่วนของเคียฟที่ไม่ใช่กองกำลังผสมเคียฟกับทหารต่างชาตินาโตมีการขอยอมจำนนมากขึ้นล่าสุดกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ายูเครนสูญเสียทหารมากกว่า340นายและยุทโธปกรณ์ทางทหาร15รายการในทิศทางของโดเนสในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมากองทหารรัสเซียได้มีการขับไล่การโจมตีของกองทัพยูเครน25ครั้งในทิศทางนี้วันที่20กรกฎาคม2566สำนักข่าว Military Review รายงานว่าผู้นำสาธารณรัฐเชเชนรามซานคาดิรอฟประกาศกำจัดกลุ่มผู้ก่อวินาศกรรมยูเครนอีกกลุ่มหนึ่งใกล้กับหมู่บ้านออโนบรอฟกาภูมิภาคคาคอฟตามที่หัวหน้าเชตเนียมีการเปิดเผยเป็นผลมาจากการปฏิบัติการร่วมของกลุ่มคอมมานโดอัคมัดและหัวหน้าแผนกของกระทรวงกิจการภายในของสหพันธรัสเซียสำหรับเขตคูชาโลเยฟสกีรุสตามอากูเยฟรวมถึงกองทหารปืนไรเฟิลที่245การโจมตีด้วยกองทัพโดรนลาดตระเวนซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติการของผู้ก่อวินาศกรรมยูเครนคาดิลอฟเขียนลงในช่องเทเลกราฟของเขาว่าหน่วยย่อยยูเครนจำนวน5กลุ่มถูกปราบราบคาบในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเครื่องบินรบของกองพันเชเชนเวสอัคมัดเริ่มการลาดตระเวนและป้องกันชายแดนที่มีดินแดนควบคุมโดยเคียฟในภูมิภาคเบลโกรอดเนื้อสิ่งอื่นใดภารกิจรวมถึงการป้องกันการเจาะแนวป้องกันรัสเซียของยูเครนในดินแดนของภูมิภาคใหม่มีรายงานว่าหน่วยงานของกองทัพรัสเซียสามารถเคลียร์อาณาเขตของสถานีรถไฟโมชาโนโวใกล้กับหมู่บ้านลิมันส์เพอร์วีสในทิศทางของคูเปียนส์ในภูมิภาคคาคอฟได้อย่างสมบูรณ์ปัจจุบันการต่อสู้ที่ดุเดือดยังคงดำเนินต่อไปในพื้นที่คูเปียนส์ในพื้นที่ของซินคอฟกาศัตรูกำลังถ่ายโอนกองหนุนที่พวกเขามีไปยังส่วนนี้ของแนวหน้าโดยพยายามที่จะขัดขวางการบุกทะลวงของหน่วยกองทัพรัสเซียใกล้กับเขตชานเมืองคูเปียนส์เมืองคูเปียนส์เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญซึ่งกลุ่มติดอาวุธเป็นผู้จัดหากำลังพลเพื่อมาเติมเต็มกองกำลังในดอนบาสของพวกเขารัสเซียจึงทำการยึดกลุ่มจุดนี้เท่ากับเป็นการตัดกำลังหนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังโจมตีเป้าหมายในเวลากลางคืนในภูมิภาคซูมีและซาโปริเซียที่เป็นพื้นที่ที่ยึดครองของยูเครนในตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ทางด้านของกองทัพรัสเซียได้มีการโจมตีเป้าหมายของศัตรูไม่เพียงแต่ในภูมิภาคทะเลดำของยูเครนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดินแดนอื่นๆด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่ามีการโจมตีหลายครั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาลในภูมิภาคซูมีและโดยตรงกับศูนย์กลางการปกครองของภูมิภาคนี้นั่นก็คือเมืองซูมีตามรายงานบางฉบับเปิดเผยว่าระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S-200 ของยูเครนถูกโจมตีและก่อนหน้านี้บางระบบถูกติดตั้งโดยศัตรูเพื่อใช้กับเป้าหมายภาคพื้นดินขีปนาวุธของคอมเพล็กซ์ดังกล่าวกองทัพยูเครนพยายามที่จะโจมตีดินแดนของสหพันธรัสเซียหลายครั้งนอกจากนี้ในตอนกลางคืนยังมีการโจมตีเป้าหมายในเมืองซาโปริเซียพื้นที่ส่วนที่ถูกยึดครองโดยยูเครนสถานที่ประจำการของเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนจุดติดต่อถูกโจมตีพังยับเมื่อคืนก่อนก็มีการโจมตีที่โดเนสคอนสแตนตินอฟกาที่ถูกข้าศึกยึดครองอีกด้วยการโจมตีเหล่านี้ขัดขวางความพยายามที่จะจัดกลุ่มกองกำลังของยูเครนใหม่หลังจากที่กองทหารที่สูญเสียและถูกขับไล่โดยเครื่องบินรบของรัสเซียจากพื้นที่สูงที่สำคัญทางตะวันตกของแคชชิฟกาทำให้กองกำลังของยูเครนล่าถอยในทิศทางนี้และยังไม่สามารถรุกคืบได้นอกจากนี้ยังมีการโจมตีในตำแหน่งของข้าศึกทางเหนือและทางตะวันออกเฉียงใต้ของคูเปียนส์ซึ่งกองทัพรัสเซียยังคงรุกอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสู่ศูนย์กลางและการขนส่งโลจิสติกที่สำคัญในภูมิภาคนี้ลูกหนักแอโรฟอร์จัดคาลิป3วันยำใหญ่โอเดสซาขยี้เมืองท่านิโคลาเยฟทุบทหารต่างชาติท่าเรือดาวเทียมแหลกหลังจากที่เคียฟโจมตีสะพานไครเมียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมารัสเซียได้ทำการเปิดการโจมตีขนาดใหญ่3ครั้งในรอบหลายคืนเน้นที่เมืองท่าทั้งโอเดสซาและนิโคลาเยฟยำใหญ่คลังเก็บเครื่องบินรบและโดรนเอาคืนที่ใช้โดรนโจมตีไครเมียและรัสเซียต่อเนื่อง
ส่งผลให้ฐานเก็บอาวุธและกองกำลังผสมเคียฟและนาโตสูญเสียอย่างมากและอาจจะเพิ่มความถี่เพื่อตัดความสามารถการรุกทางทะเลของยูเครนและเฝ้าระวังการสอดแนมของโดรนสหรัฐเนื้อทะเลดำเข้มข้นขึ้นวันที่21กรกฎาคม2566สำนักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยมีการดำเนินการโจมตีตอบโต้ต่อเป้าหมายในเมืองท่าของยูเครนติดต่อกันเป็นวันที่3เป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนบนสะพานไครเมียซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิต2รายในเช้าวันจันทร์ในการบรรยายสรุปล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงรัสเซียระบุว่าโรงงานผลิตและสถานที่จัดเก็บโดรนของกองทัพเรือในท่าเรือโอเดสซาในทะเลดำและท่าเรือดาวเทียมอิลยิเชฟซึ่งยูเครนเรียกว่าชอโนมอสเป็นเป้าหมายของการโจมตีครั้งล่าสุดกองทัพรัสเซียยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเชื้อเพลิงและคลังเก็บกระสุนในเมืองนิโคลาเยฟซึ่งเป็นท่าเรือสำคัญอีกแห่งของยูเครนกระทรวงกล่าวว่าการโจมตีได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนอ้างว่าได้สกัดกั้นขีปนาวุธร่อน5ลูกและโดรนกามิกาเซ่13ลำขีปนาวุธ19ลูกและ UAV ซึ่งอ้างว่ายิงโดยกองกำลังรัสเซียที่โอเดสซาและนิโคลาเยฟกระทรวงรัสเซียเสนอรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับชื่อยุทธภพที่ใช้โดยระบุเพียงว่าเป็นอาวุธปล่อยนำวิถีและยิงทางอากาศที่มีความแม่นยำเน้นเอาผลงานรัสเซียกำหนดเป้าหมายที่เมืองท่าของยูเครนทุกคืนตั้งแต่วันจันทร์นายกเทศมนตรีเมืองออเดสซาเจนนาดีทรูคานอฟกล่าวถึงการโจมตีเมื่อเช้าวันพุธว่าเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเห็นนับตั้งแต่การสู้รบระหว่าง2ประเทศปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วการโจมตีด้วยโดรนบนสะพานไครเมียเมื่อวันจันทร์รัสเซียเรียกว่าการโจมตีของผู้ก่อการร้ายยูเครนคลาชีวิตคู่สามีภรรยาและทำให้ลูกสาววัย14ปีของพวกเขาได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สืบสวนอ้างว่าจุดเชื่อมต่อของการขนส่งสำคัญถูกโจมตีโดยโดรนของกองทัพเรือยูเครนสื่อยูเครนอ้างแหล่งข่าวของรัฐบาลว่ายืนยันว่าเคียฟเป็นผู้เริ่มการโจมตีองค์กร SBU ซึ่งเป็นหน่วยบริการรักษาความปลอดภัยที่ร่วมปฏิบัติการกับกองทัพยูเครนมีปฏิกิริยายอมรับและสัญญาว่าจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากความขัดแย้งกับรัสเซียยุติลงด้านเทเลแกรมของกองทัพยูเครนกล่าวว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกและอาคารบริหารได้รับความเสียหายจากการระเบิดในภูมิภาคโอเดสซาได้แก่คลังสินค้า B4 หน่วยติดตั้ง S300 และหน่วยติดตั้งต่อต้านอากาศยานเกรพาดอีกแห่งนอกจากนี้ทางการยูเครนยังได้มีการเปิดเผยผลของการโจมตีด้วยขีปนาวุธที่เมืองท่านิโคลาเยฟซึ่งศูนย์ของกองทัพยูเครนและทหารรับจ้างต่างชาติถูกทำลายราบเป็นหน้ากลองเมืองท่าเชอร์โนมอสซึ่งก็อยู่ห่างจากโอเดสซาไปทางใต้ราว20กิโลเมตรประสบกับการทำลายล้างอย่างหนักเป็นพิเศษในช่วงข้ามคืนนิโคเลโชสกีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยูเครนระบุธัญพืชประมาณ60ตันถูกทำลายที่นั่นในขณะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับท่าเรือจะใช้เวลาประมาณ1ปีในการซ่อมแซมการโจมตีระยะไกลที่ทวีความรุนแรงขึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงที่เรียกว่าธัญพืชในทะเลดำซึ่งมีการตกลงในเดือนกรกฎาคมปี2565ความคิดริเริ่มที่อำนวยความสะดวกโดย UN และตุรกีโดยได้ยกเลิกการปิดล้อมทางเรือบนท่าเรือทะเลดำของยูเครนอำนวยความสะดวกการส่งออกข้าวสาลีและธัญพืชไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งใดๆที่ให้ไว้กับรัสเซียภายใต้ข้อตกลงเช่นการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกธัญพืชและปุ๋ยของรัสเซียและกับการรับประกันการขนส่งผ่านทะเลดำวันนี้รัสเซียพบความจริงว่าตะวันตกเจ้าเล่ห์อำนวยประโยชน์ให้ตัวเองกับยูเครนเท่านั้นจึงตัดสินใจไม่ต่อสัญญาและเปิดฉากลุยย่านทะเลดำอย่างเอาการเอางานข่าวฮือฮาล่าสุดโดยสหรัฐออกมาชงเองคือยูเครนเริ่มที่จะทำการใช้คลัสเตอร์บอมหรือระเบิดลูกปลายที่สหรัฐเป็นผู้จัดหาให้ในการสู้รบกับรัสเซียและยังย้ำด้วยว่าคราวนี้กองกำลังยูเครนจะได้เปรียบกองทัพรัสเซียในแนวหน้าอย่างแน่นอนเรื่องนี้ต้องติดตามว่ารัสเซียเตรียมจัดหนักอย่างไรบ้างเพราะปูตินและแม่ทัพรัสเซียยืนยันเช่นกันว่ารัสเซียมีของแบบนี้คุณภาพดีกว่าของเก่าเก็บของสหรัฐอีก